สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการหมอฤทธิ์ผ่าดาวคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนธันวาคม2562ของชาวลัคนาราศีตุลนะครับนะชาวราศีตุลในเดือนนี้จะมีความสุขอย่างไรบ้างจะมีโชคลาภและความสำเร็จอย่างไรนะครับใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่แล้วก็ขอให้ชาวราศีตุลทุกคนมีความสุขโชคดีมีชัยนะครับในการขอพรเนี่ยนะคุณจะต้องขอพรให้ครอบครัวของคุณมีความสุขในทุกประการนะครับถ้าเมื่อพื้นฐานครอบครัวคุณดีแล้วมันก็สิ่งดีๆมันก็จะตามมาเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมที่คุณจะเริ่มต้นในการขอพรให้ครอบครัวของคุณมีความสุขในทุกอย่างนะไม่ใช่ว่าคุณไปขอพรในส่วนของคุณคนเดียวแล้วนะครับนะให้คุณสำเร็จในเรื่องงานคุณคนเดียวแล้วครอบครัวก็ยังงองแงงนะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอพรอย่างแรกเลยนะครอบครัวมาก่อนนะครับเดี๋ยวสิ่งดีๆมันก็จะตามมาคุณเองนะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นอาจารย์ขอนัดไว้ก่อนเลยนะครับในวันที่25ธันวาคม2562นะเป็นวันคริสต์มาสนะอาจารย์จะดูดวงชะตาปีใหม่2563พิเศษนะครับจัดเต็มให้นะทั้ง12ราศีเป็นการรวมไปเลยและจะบอกเกี่ยวข้องกับดาวทุกดวงคุณก็ไประมัดระวังตลอดปีของคุณเองนะครับแล้วก็จะมีพิเศษให้ไปนะคุณก็จดไปนะครับไประมัดระวังในตัวคุณเองโอเคนะอันนี้นะครับมาเลยนะแต่ถ้าอาจารย์ถ้าถามว่าไลฟ์กี่โมงก็ประมาณช่วงบ่ายนะบ่ายไปแล้วนะครับถ้ามันมีปัญหาไลฟ์อะไรไม่ได้อะไรก็แล้วแต่นะเครื่องมันดับหรือเน็ตไม่ดีนะอาจารย์ก็อาจจะบันทึกเป็นคลิปรวมนะครับและโพสต์ในวันนั้นให้นะดวงชะตาโดยภาพรวมนะครับในเดือนนี้ถือว่าจากตำแหน่งของดวงดาวเนี่ยนะก็ส่งผลให้คุณจะมีที่ดินมีบ้านมีทรัพย์สินมีบ้านช่องเป็นหลักเป็นฐานดีนะครับดำรงชีพอยู่ด้วยความเป็นสุขนะครับในถิ่นที่เกิดของตัวท่านเองการใช้ชีวิตอย่างง่ายๆด้วยความพอใจนะครับการทำมาหากินการทำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจในเรื่องการบริหารการเมืองนะครับและการสังคมนะต่างๆเนี่ยก็เป็นผลดีในดวงชะตานะครับในเดือนธันวาคมนี้ดูดวงชะตาเสริมดวงติดตามได้ช่วงต่อจากนี้ศูนย์ดูแลรับเลี้ยงผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงเสริมดวงชะตาเซรั่มผสมไฮยาดูรอน12ราศีโปรโมชั่นลดราคาพิเศษช่วงนี้แถมจัดเต็มหน้าเด้งๆๆชาวราศีตุลนะครับบอกได้เลยว่ารูปงามมีทรัพย์ดีมากนะในดวงชะตาคุณรูปงามมีทรัพย์กินให้เยอะๆนะครับ รูปงามมีทรัพย์นะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะในเดือนนี้ก็จะมีอิทธิพลดวงดาวที่โยกย้ายราศีนะครับก็จะมีดาวพุธดาวพุธจะย้ายวันที่3ธันวาคม62เวลา4ทุ่ม3นาทีดาวพระอาทิตย์ย้ายนะครับตำแหน่งก็เป็นเทวีโชคย้ายเวลา17นาฬิกาย้ายวันที่17ธันวานะเวลาตี3 42นาทีดาวศุกร์ย้าย18ธันวา3ทุ่ม44นาทีดาวพระเกศย้าย21ธันวาคมนะครับ6โมง46นาทีดาวพุธในเดือนนี้ย้าย2ครั้งนะครับย้ายวันที่21ธันวาคมนะเวลา1ทุ่ม47นาทีดาวพระคานย้ายนะครับวันที่25ธันวาคมนะครับเวลา10โมง11นาทีและในเดือนนี้ก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็ญนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะในดวงชะตามาดูถึงดาวพุธนะครับตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมชาวลัคนาราศีตุลคุณจะเป็นอย่างไรบ้างดาวพุธนั้นโคจรมานะครับจังหวะที่1ก็มาอยู่ในภพกระดุมพระในดวงชะตาของคุณนะครับเกี่ยวข้องกับเครดิตความน่าเชื่อถือส่งผลอย่างไรรายได้ที่เข้ามานั้นได้มาจากเครดิตหรือความน่าเชื่อถือของเจ้าชะตานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องสร้างเครดิตทำให้ดีขึ้นนะครับนะมีความมั่นคงรายละเอียดต่างๆการชี้แจงในเรื่องการงานข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆคุณต้องมีนะครับนั่นจะนำพามาซึ่งรายได้ที่มั่นคงของคุณ
ในด้านของความเสียหายต่างๆนะครับความเสียหายต่างๆเมื่อคุณแก้ไขให้ดีขึ้นแล้วก็จะทำรายได้เข้ามาให้กับเจ้าชะตาหรือเจ้าชะตาจะได้รับเงินแบบรับๆได้เงินตายโตเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะครับตั้งแต่3ธันวาคมก่อนวันที่21ช่วงนี้ยังไงคุณก็ต้องมีรายได้มีเงินเข้ามาอยู่แล้วนะครับชาวลัคนาราศีตุลไม่มากก็น้อยดาวพระอาทิตย์ย้ายวันที่17ธันวานะครับย้ายมาก็เป็นอัทธฤทธิ์โทนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คุณก็จะใจสปอร์ตนะครับสายเปรนะแต่ให้ระมัดระวังนิดนึงอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันบ้างนะครับต้องระมัดระวังอารมณ์อย่าใช้อารมณ์นะดาวพระอาทิตย์ย้ายตี 3:42 นาทีพระอาทิตย์มาอยู่ตรงนี้ตำแหน่งก็เป็นพินทุบาทด้วยนะครับเป็นเทวีโชคด้วยเจ้าชะตาจะได้รับสิ่งที่ดีๆจากสังคมเพื่อนซึ่งแม้อาจจะพบกับปัญหาอุปสรรคบ้างก็ตามนะครับแต่ยังไงสิ่งที่ดีๆเข้ามาในดวงชะตาคุณอยู่แล้วนะครับดาวอาทิตย์เข้ามาร่วมกับดาวพระพฤหัสบดีอยู่ตรงนี้นะคุณก็มีโอกาสที่ดีในดวงชะตาจะมีปัญญาดีมีผู้หลักผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดูส่งเสริมดวงชะตาของท่านดาวพระศุกร์ย้ายมานะครับก็คือวันที่18ธันวาคม 3:44 นาทีดาวพระศุกร์ย้ายมาอยู่ในภพพันธุนะครับในดวงชะตาตำแหน่งก็เป็นเทวีโชคและเป็นนระอุดมเกณฑ์นระคือโสโรวุฒโธชีโวสุโกเราสหัชชะตนุพันธุเข้าปัตตนิราลาภายังไงยังไงรายได้คุณมีเข้ามาอยู่แล้วนะครับขอให้ได้มากๆมากๆแล้วกันมากอยู่แล้วครับแต่ในดวงชะตาคนเรามันไม่เหมือนกันทุกคนพื้นดวงคุณมีต้นทุนเท่าไหร่นะครับคุณมีมากคุณก็ได้มากคุณมีน้อยคุณก็ต้องเกาะจำไว้เลยนะถ้าคุณมีน้อยในช่วงดาวจรมาคุณเกาะเลยสาธุขอฉันขอไปด้วยขอไปขอเกี่ยวไปด้วยนะอาจจะได้รับลาบลอยอะไรเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับในช่วงนี้เจ้าชะตามีโอกาสที่จะได้คุกคีเกี่ยวพันในครอบครัวนะครับจะรักครอบครัวเพิ่มมากขึ้นมีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดาบรรดานะครับคุณอาจจะสนใจนะซื้อข่าวซื้อของดูแลคนในครอบครัวอะไรก็แล้วแต่ในดวงชะตาเจ้าชะตาก็จะมีโอกาสมีบ้านมีที่ดินนะครับจากต่างถิ่นต่างแดนหรือมีโอกาสได้รับมรดกส่งผลให้เจ้าชะตามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอิทธิพลของดาวเกตนั้นย้ายตั้งแต่วันที่21ธันวาคมนะครับ6:46นาทีในดวงชะตาส่งผลดาวเกตนะครับก็เกี่ยวข้องกับความสำเร็จเกิดความเป็นมงคลที่ดีนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองพิทักษ์รักษาให้ท่านแข็งแกร่งปลอดภัยให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตามีโอกาสได้รับวัตถุมงคลซึ่งเป็นของแท้และเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักในช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับนะครับหรือดวงชะตาของคุณไม่รู้มาก่อนว่าที่บ้านของฉันมีของดีในตัวแต่ไม่เคยสนใจเพราะฉะนั้นคุณไปดูนิดนึงนะครับในช่วงระยะเวลา2เดือนนี้คุณจะมีความสำเร็จเกิดความเป็นมงคลที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะครับดาวพระศุกร์นี้ก็จะย้ายจังหวะที่2ก็คือวันที่21ธันวาคมวันที่21ธันวาย้ายเวลา 1:47 นาทีนะดาวพุธมาอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นธฤทธิ์โทเป็นประเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณระมัดระวังคำพูดนิดนึงอาจจะพูดตรงเกินไปนะครับจนไม่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นนะครับระมัดระวังอาจจะปวดท้องเกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหารลำไส้ด้วยนิดนึงนะครับในดวงชะตาส่งผลอย่างไรตำแหน่งก็เป็นปราเกษตรเป็นพินทุบาทและเป็นนระอุดมเกณฑ์ดีอยู่แล้วนะครับเครดิตความน่าเชื่อถือของเจ้าชะตาแม้จะมีปัญหาอุปสรรคบ้างแต่ก็เป็นที่รู้จักในวงสังคมดีในระดับหนึ่งนะครับความเสียหายต่างๆมักเกิดขึ้นในสังคมของเจ้าชะตาซึ่งก็ไม่ได้กระทบถึงเจ้าชะตาแต่กับส่งผลที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับดาวพังคารย้ายก็คือวันที่25ธันวาคม62ตั้งแต่10:11 น
ะครับเกี่ยวข้องกับในเรื่องการเงินของคุณโดยตรงนะชาวลัคนาราศีตุลถือว่าสำคัญมากดาวพฤหัสบดีย้ายมาอยู่ในตรงนี้ตำแหน่งก็เป็นเกษตรนะครับเกษตรคือความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงถาวรในชีวิตนะครับดาวอังคารมาอยู่ในตำแหน่งนี้หมายถึงการเงินรายได้ของเจ้าชะตาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับคุณยังไงก็จะมีรายได้เข้ามาในดวงชะตาของคุณ2ก็คือคู่ครองให้การช่วยเหลือในด้านการเงินแก่เจ้าชะตาหรือคุณค่าทางจิตใจคือการให้คำปรึกษาช่วยเหลือนู่นนี่นั่นหรือคุณมีโอกาสที่ได้รับของกินของฝากก็ได้นะครับการให้ด้วยความเสน่หาที่ดีหรือการเจรจาตกลงเรื่องสัญญาต่างๆสร้างรายได้ให้กับเจ้าชะตาเป็นอย่างดีทำให้มีผลกำไรที่งามดีมากเลยในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลนะครับมาถึงพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็ญในดวงชะตาพระจันทร์จะเพ็ญ นะในวันที่12ธันวาคม62เวลาเที่ยง19นาทีนะครับพระจันทร์เพ็ญอยู่ที่ราศีพฤษภตำแหน่งเป็นมหาอุดนะเพราะฉะนั้นต่างถิ่นต่างแดนเป็นผลดีกับเจ้าชะตานะครับถ้าใครทำงานแดนไกลหรือติดต่อต่างประเทศนะครับเป็นผลดีคุณจะมั่นคงไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับมีความสำเร็จและพระจันทร์จะดับวันที่26ธันวาคม62ดับเวลา 12:16 นาทีพระจันทร์ดับอยู่ในภพสหัสชะเพราะฉะนั้นระมัดระวังเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงสังคมของคุณด้วยเช่นกันอาจจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับในดวงชะตาของคุณนะอันนี้มาดูในเดือนธันวาคมว่าตลอดทั้งเดือนนี้แต่ละวันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับในเดือนธันวาคมชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยปัญหาของคุณเนี่ยนะบอกตรงๆถ้ามันโดนกับคุณตรงๆเนี่ยนะมันไม่มีเลยไม่มีนะครับแต่ถ้าในด้านการเงินของคุณนะครับมันอาจจะมีปัญหาเนี่ยในเรื่องเงินเรื่องทองของคุณก็คือวันที่1 2 3 4 5ช่วงนี้5วันต้องระมัดระวังนิดนึงการเงิน2ความรักหรือคู่สัญญาอาจจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับส่วนในเรื่องโชคลาภมันก็เป็นธรรมดานะครับรายได้และผลประโยชน์ก็ไม่ได้อะไรมากมายแต่ดวงชะตาของคุณเนี่ยอันนี้บอกไว้ก่อนเลยตั้งแต่วันที่14 14 15 16นะชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่า15 อาจารย์ไม่ได้พูดนะดูกันนะซื้อเลขอะไรขอให้ถูกแล้วกันนะในดวงชะตานะครับแล้วก็ดาวพุธพุธก็คือ18 19นะก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวข้องกับการเงินแล้วก็เพื่อนฝูงในช่วงนี้ด้วยนิดนึงอย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับในดวงชะตาของคุณโอเคอันนี้ก็ถือว่าครบแล้วนะครับแต่ถ้าคุณจะดูเป็นแบบรายวันคุณก็ไปติดตามดูดวงราชตารายวันของอาจารย์ได้นะอาจารย์จะบอกอย่างละเอียดเลยแต่ละวันเป็นอย่างไรดาวเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้มาถึงดูไพ่เพิ่มเติมให้นะว่าดวงชะตาคุณในเดือนธันวาคมจะเป็นอย่างไรบ้างชาวราศีตุลใบแรกได้ชึบ The Devil เห็นชัดไหมใบที่สองได้ชึบ The World ใบที่สามได้ชึบ7ไม้เท้า นะชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยนะครับบอกได้เลยในเรื่องการงานของคุณเนี่ยนะเกี่ยวข้องกับอบายมุข
นะครับพับเทคบอนบาร์ร้านเหล้าอาบอบนวดบาร์อะไรก็แล้วแต่ผับนะครับอาชีพกลางคืนเนี่ยก็จะมีรายได้เข้ามาให้คุณนะนะครับหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและความศรัทธานะครับศาสตร์เล่นลับที่ลับเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลดีในช่วงระยะเวลานี้ด้วยเช่นกันนะแต่ถ้าใครที่ทำงานถ้าไม่ใช่สายงานพวกนี้แหละถ้าเป็นปกตินะครับคุณอาจจะติดขัดในเรื่องงานนะครับทำให้มีรายได้เข้ามาไม่ค่อยเต็มที่สักเท่าไหร่แต่ถ้าธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายอาชีพที่ดีนะครับก็คือเกี่ยวข้องกับพวกขายสินค้าต่างๆก็คือสินค้าฟุ่มเฟือยทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องประดับต่างๆก็ถือว่าเป็นผลดีที่จะนำพามาซึ่งรายได้ให้กับคุณนะของชาวลัคนาราศีตุลส่วนในด้านการเงินของคุณเนี่ยนะการเงินบอกได้เลยว่าคุณก็มีโอกาสที่จะมีรายได้เข้ามานะครับการเงินของคุณเนี่ยจะมีลาภลอยเข้ามาแบบกระทันหันนะไม่ทันตั้งตัวการเงินคุณสามารถที่จะบริหารจัดการได้นะครับอาชีพนายหน้าคนกลางพ่อค้าค้าขายเนี่ยหรือรวมถึงเกี่ยวข้องกับที่ดินทรัพย์สินต่างๆก็จะมีเงินมีทองเข้ามาที่ดีนะครับทำให้รายได้คุณเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันนะหรือเป็นนายหน้าประสานต่างๆส่วนในด้านความรักนะความรักของคุณเนี่ยมักประสบปัญหาต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าเมื่อคุณเอาชนะกับปัญหาอุปสรรคต่างๆได้มันก็จะทำให้คุณชนะในเรื่องความรักคุณทำให้ศัตรูของคุณเนี่ยพ่ายแพ้ไปนะแล้วคุณก็จะมีโอกาสในเรื่องความรักมากขึ้นแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับในเรื่องชีวิตความรักคุณเนี่ยคุณอาจจะไม่มุ่งไปมุ่งเน้นในเรื่องการงานเป็นหลักก่อนเป็นลำดับแรกความรักจะตามมาทีหลังด้วยเช่นกันของชาวลัคนาราศีตุลนะครับโอเคชาวลัคนาราศีตุลคุณก็มีโอกาสได้เดินทางอยู่แล้วนะครับพักผ่อนหย่อนใจไปเที่ยวกับคนรักคู่ครองไปเที่ยวกับคนในครอบครัวนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ชาวราศีตุลทุกคนมีความสุขเนื่องในเทศกาลปีใหม่นะครับขอให้คุณไปเที่ยวกันให้สนุกทุกคนเลยนะก็ขอให้พระคุ้มครองเทพรักษานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งเพื่อติดตามคำไปก่อนให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ